ใครติดตามครูเบิร์ตข้อนี้น่าจะพอทําได้นะฮะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับเฉลย,ยเป็นข้อแมวเหมียวแมวเหมียวอันดับแรกเลยดูทีละตัวเลยเริ่มจะ give เป็น Verb ถูกไหมแปลวะละ่าอะไรแปลว่าให้ถ้าเกิดเป็น Ver b ช่องหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในเพ e สซีนอ่ะแต่เพรสซีนครูว่ไม่พูดถึงแล้วกันนะ้มันง่ายไปในโจทย์เนี่ยบังเอิญช่องว่างอยู่ตรงไหนฮะต้นหรือท้ายประโยคต้นประโยคเลยเฮ้ย verb ช่องหนึ่งขึ้นต้นประโยคได้ไหมได้นะ ถ้าเกิดเป็นประโยคคำสั่งฮนะประโยคคำสั่งเนี่ยขึ้นต้นมาเป็น verb เพียวๆเลยประโยคคำสั่งขึ้นต้นมาเป็น verb เพียวขึ้นต้นมาเป็น verb เพียวเช่นเราสั่งสามีบอกนั่งซะ sit นั่งไปเลยทั้งวันะ่ะเห็นเป่าขึ้นต้นมาเป็น verb เพียวได้เลยจริงๆมันมี subject เป็น you แต่เขาละไปประโยคคำสั่งขึ้นต้นเป็น verb ช่องหนึ่งหรือ verb เพียวนะช่องหนึ่งกับ verb เพียวคือตัวเดียวกันนะฮะ คือเวิรที่ไม่ผ่านแดงสิน้นเช่นเราบอกว่า give your report to the manager before the end of the day แกเป็นการสั่งเนาะส่งรายงานให้ผู้จัดก,การก่อนสิ้นวันนี้นะสั่งว่าจงส่งรายงานก่อนสิ้นวันประโยคคำสั่งขึ้นต้นเป็น Ver ร์เพียวได้เลยข้อ A คุอเวิร์เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะข้อ B give เป็น Ver รช่องสองแปลว่าให้ไปแล้ว เวิร์บช่อง2เนี่ยขึ้นต้นประโยคไม่ได้นะฮะจู่ๆจะขึ้นมาเก็บเป็นการสั่งในอดีตไม่มีถ้าเกิดเป็นเวิร์บช่อง2เนี่ยยังไงยังไงต้องอยู่หลัง subject ะฮะยกตัวอย่างเช่น the doctor gave him strict instruction instruction แปลว่าคำสั่งขั้นตอน to rest and take the medication คุณหมอเนี่ยให้คำสั่งขั้นตอนเขาอย่างเข้มงวดเลยสั่งอย่างเข้มงวดเลยว่าจงพักซะถ้าอยากจะหายเนี่ยแล้วก็ทานยาให้ครบนะดังนั้น ไม่ใช่คำตอบที่ถูกอ่ะคูเบิร์ตตัดทิ้งเลยลวกันนะมันไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้แล้ว give นละคูเบิร์ตที่เป็นช่อง3ถ้าเกิดเป็น Verb ช่อง3มเนี่ยมักจะใช้ในพวก Perfect ยกตัวอย่าง Present Perfect แล้วกัน Present Perfect จะมีโครงสร้างเป็น have หรือ has ก็ได้ตามด้วย Ver b ช่อง3นะฮะเช่นเราบอกว่า the teacher has given homework to the students คุณครูเนี่ยให้การบ้านนักเรียนไป50หน้า ทำไปทั้งคืนนะ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดเป็น present perfect มันจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วแต่ส่งผลบางอย่างถึงปัจจุบันสั่งการบ้านไปแล้วเนาะส่งผลบางอย่างถึงปัจจุบันคือนักเรียนเครียดไงน,ะนักเรียนต้องไปทําการบ้านหรือเพิ่งเกิดไม่นานเนี้ยก็ใช้ perfect ได้นะครับเอา้ามันก็ขึ้นต้นประโยคไม่ได้สิอย่างเงี้ย has given อ่ะ has given เนะี่ยขึ้นต้นประโยคไม่ได้ละแต่ตัว given เนะี่ยจริงๆขึ้นต้นประโยคได้ แต่มันจะถูกมองว่าเป็น preposition ฮนะ given ที่เป็นช่อง3ามไม่ขึ้นต้นประโยคนะแต่ถ้าเกิดเป็น prepo ขึ้นต้นประโยคได้จ้ามันจะแปลว่าเมื่อพิจารณาถึงฮนะ given เมื่อพิจารณาถึง given เมื่อพิจารณาถึงคนละตัวกับเมื่อกี้เลยนะเช่น given her experience เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์อันมากมายของหล่อนเนี่ย she is the best candidate for the job Candidate แปลว่าผู้สมัครงานหล่อนเนี่ยดูเป็นผู้สมัครงานที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเลยสำหรับงานนี้นะเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ที่หล่อนมีดังนั้น given เข้ารอบนะเก็บไว้ก่อนนะอ่ะครูเบิร์ตย้อนไปติ๊กนิดนึงไนดะ้ไหมกลัวลืมกลัวลืมนะฮะ c ้อ C c a t ก็มีโอกาสถูกจ้าแล้ว giving ได้ไหมครูเบิร์ต giving giving เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอใน present con ใช่ป่ะอายกตัวอย่างเร็เวๆนิดนึงเนาะเพราะจริงๆ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้ The manager is giving feedback ผู้จัดก,การเนี่ยกำลังกำลังให้ feedback แก่ทีมงานอยู่นะฮะมันก็ไม่ขึ้นต้นประโยคแต่ giving อาจจะมองอีกแบบว่าเป็น gerund ได้แปลว่าการให้ gerund เ,เนี่ยเป็นการเอา verb มาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำนามเช่น read เป็น verb พอเปลี่ยนเป็นคำกึ่งคำนามก็จะกลายเป็น reading แปลว่าการอ่านอย่างเงี้ย giving ก,ก็สามารถมองว่าเป็นกึ่งคำนามได้ ถ้าเกิดเป็นก <cho> <shocked> ึ่งคำนามแบบนี้ก็ถือว่าเข้ารอบเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องแปลนะว่า A C D อันไหนถูกที่สุดแล้วกันแปลว่าตืดตืดต the stringent แปลว่าที่เข้มงวดฮะ regulatory แปลว่าทางด้านกฎระเบียบ environment the pharmaceutical pharmaceutical แปลว่าทางด้านเภสัชชยากรรม company has to ensure absolute compliance compliance แปลว่าการปฏิบัติตาม compliance การปฏิบัติตาม compliance การปฏิบัติตาม absolute มันจะแปลว่าอย่างเต็มที่เลย absolute อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ with international standards คิดว่าข้อไหนถูกเฉยเลยเนาะตอบเป็น given นะเพราะมันจะแปลว่าเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เข้มงวดนะ บริษัทเพสัตชกรรมบริษัทนั้นน่ะจำเป็นจะต้องมั่นใจในว่าพวกเขาว่าปฏิบัติตามมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เลยนะต่อเป็นข้อ c ีแคทฮะกิีฟไม่ได้ถ้ากิีฟเป็นการสั่งสั่งว่าให้ให้สภาพแวดล้อมที่เข้มงวดสั่งใครเอ่ยนะครับไม่น่าใช่ดีด็อกการให้การให้สภาพแวดล้อมที่เข้มงวดก็ไม่เข้าใจอยู่ดีดังนั้นซีแคท เหมาะที่สุดนะฮะสอบข้อนี้ท้าทายหน่อยเนาะเดี๋ยวขอทวนสอบหน่อย stringent แปลวะ่าที่เข้มงวด stringent ที่เข้มงวด compliance การปฏิบัติตาม compliance การปฏิบัติตาม absolute อย่างเต็มที่เลย absolute อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ